สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเข้าครัวค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั่วโลกแล้วก็Welcome to Channel ตายชาแนลนะคะโอเคแล้ววันนี้จะทำครัวกิ้งหมูค่ะเครื่องของเราก็จะมีหมูค่ะหมูวันนี้หมูสับครึ่งโลนะคะพริกแกงค่ะอันนี้ก็จะมีกระเทียมสับกระเทียมสับแล้วก็พริกเอาไว้โรยหน้านะคะผักชีแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดกระเทียมกันก่อนนะคะโอเคค่ะเราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะน้ำมันแล้วก็กระเทียมน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันนิดหน่อยพอคั่วกระเทียมให้หอมค่ะเบาไฟนิดนึงได้แล้วเราก็เอาพริกแกงลงไปพริกแกงนี้ซื้อมานะคะไม่ได้ตำไม่สะดวกตำค่ะเราก็จะไปคั่วให้หอมค่ะโอเคค่ะคั่วเสร็จแล้วนะคะพริกแกงนี้จะเป็นพริกแกงใต้นะคะจะเป็นพริกแกงใต้ค่ะคั่วหอมแล้วนะคะแล้วก็เอาหมูลงไปค่ะหมูสับหมูสับครึ่งโลเลยพี่แกงน้อยไปเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวคั่วไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคั่วไปค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วให้สักพักเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะใส่น้ำนิดนึงให้หมูนิ่มนะคะน้ำไม่ต้องเยอะนะน้ำนิดเดียวให้หมูมันนิ่มโอเคค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสก็ไม่ยากค่ะรสดีค่ะนิดนึงน้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะนะคะน้ำตาลนิดเดียวผงปรุงรสหน่อยเพื่อเพิ่มความแซ่บค่ะนะน้ำปลานะใส่น้ำปลาก็ได้นะนิดเดียวพอนะน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาคนเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะใส่พริกไทยด้วยนะใส่เยอะๆพริกไทยอ่ะเผ็ดๆมีพริกไทยอ่อนด้วยนะไทยอ่อนบีบบีบลงไปใส่เม็ดกินเองแบบไม่มีขาอ่อนถ้ามีขาอ่อนก็ใส่ขาอ่อนได้นะคะแต่ไม่ได้ซื้อมาอ
็แห้งแล้วนะคะก็แห้งแล้วเราก็ใส่พริกแดงลงไปสีสันสวยงามก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะง่ายๆค่ะง่ายๆสไตล์ต่ายนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะร่อยแรงร่อยแรงเสร็จแล้วค่ะคั่วกิ้งหมูสับนะคะอร่อยง่ายๆจ้าหอมมากพี่น้องเอ้ย